ก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับถ้าเราติดตามข่าวสารการเมืองในกระบวนการเคลื่อนไหวเองเนี่ยแม้แต่กลุ่มที่ขบวนการของกลุ่มที่มาหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานเนี่ยมูเตลูอะไรเนี่ยก็มีข่าวว่าแกนนำเนี่ยข่มขืนสมาชิกกลุ่มข่มขืนสมาชิกพรรคนักศึกษาของตนเองแต่ถามว่าท่าทีอะไรต่างๆการเรียกร้องต่างๆนี่ก็เบาบางมากมีเฉพาะผู้ที่เสียหายเท่านั้นแหละที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อมูลกับสังคมแต่ไม่มีกิจกรรมไปเรียกร้องกับแกนนำอะไรต่างๆหรือแม้แต่องค์กรสตรีไม่เห็นนะไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นนะคะเพราะว่าไอ้ข่าวของการที่การเคลื่อนไหวของมวลชน3นิ้วเนี่ยนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวกันก่อนหน้านี้แล้วก็มีข่าวว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็มีข่าวมาอยู่ตลอดแม้แต่แกนนำในการเคลื่อนไหวก็ยังออกมายอมรับเลยว่ามันมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยมันมีแฮชแท็กที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่เนี่ยนะคะอย่างเช่นแฮชแท็กนิวมอทอแฮชแท็กอะไรอ่ะสายน้ำใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ถึงบางกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้อย่างมากเนี่ยทำไมพอเหตุการณ์ในตอนนั้นถึงไม่เรียกร้องบ้างเรื่องปฏิบัติหรือเปล่านะคะอย่างตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยนะคะก็ใน Twitter เนี่ยก็มีการแฉนะคะว่านายนิวเนี่ยนะคะซึ่งถือว่านายนิวเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคใช่ไหมคะอดีตหัวหน้าพรรคโดมปฏิวัติเป็นพรรคในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยนะคะก็มีการแฉว่านายนิวเนี่ยมีการล่อลวงทางเพศแล้วก็มีการใช้ตำแหน่งในพรรคโดมปฏิวัติบีบบังคับและกดดันให้หญิงสาวซึ่งเป็นเหยื่อสมยอมแล้วก็ร่วมหลับนอนด้วยแล้วรวมถึงไม่ใส่ถุงยางอนามัยด้วยไม่ได้ป้องกันเลยนะโดยให้เหตุผลอะไรต่างๆนานาว่าตัวเองแพ้บ้างตัวเองไม่ได้หาไซส์ที่เหมาะกับตัวเองไม่ได้นะคะก็มีการแฉกันเยอะมากในตอนนั้นครับนะคะนี่ไม่ใช่คดีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีกหลายๆเคสนะครับเกิดขึ้นคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เห็นการเคลื่อนไหวแบบเป็นกิจลักษณะขององค์กรที่ไปหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้แต่องค์กรสตรีคือการออกแถลงการขององค์กรสตรีทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ชอบทำนะต่อกรณีของคุณปรินเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ชอบทำแต่ว่าคนตั้งคำถามไงว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นมีไอ้การเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้นะคือเห็นด้วยกับการรณรงค์นะคะกับการรณรงค์ให้สังคมรับรู้เรื่องแบบนี้คุณผู้ชมคือเรื่องแบบนี้มันเป็นปัญหาในทุกอนูของสังคมเลยแล้วปัญหามันฝังรากลึกและที่สำคัญก็คือว่าในสังคมไทยเนี่ยเชื่อว่ายังมีคนอีกมากมายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในหลากหลายรูปแบบแต่ไม่กล้าที่จะออกมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้คือต้องการที่จะปลุกความกล้าของผู้หญิงให้ออกมาพูดความจริงที่เกิดขึ้นน่ะนะคะซึ่งจะเห็นด้วยนะกับการรณรงค์ของกลุ่มต่างๆเหล่านี้เพียงแต่ว่าพอเขารณรงค์ออกมาเคลื่อนไหวไม่ทั่วถึงทุกเหตุการณ์เนี่ยมันก็เลยทำให้คนมองไปได้ว่าที่ออกมาแบบนี้มันมีประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้มีก็ได้แต่พอคนย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่ผ่านมาซึ่งมันมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันคือการถูกล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกันและเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มก้อนเดียวกันมีแนวความคิดทางการเมืองเดียวกันแต่ว่าไม่เห็นแอคชั่นแบบนี้เนี่ยมันเลยเกิดการตั้งคำถามไงคือในโซเชียลเนี่ยมีกระแสแบบนี้เกิดขึ้นว่าเรื่องนี้เราต้องเอาความเป็นฝักฝ่ายการเมืองวางไว้ก่อนแล้วว่ากันด้วยเรื่องข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าเราเอาแว่นสายตาของฝ่ายการเมืองฉันอยู่ฝ่ายนี้คนนี้อยู่ฝ่ายฉันเนี่ยนะ มันจะเกิดอคติเกิดความลังเอียงเลือกที่รักมักที่ชังต่างๆเราก็จะค้นหาความจริงไม่ได้นะคือไม่ว่าอย่างไรเนี่ยไม่ว่าคนทำจะเป็นใครจะอยู่ฝ่ายไหนพรรคไหนสีไหนเนี่ยนั้นถ้าทำผิดจริงนี่ก็เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ควรจะต้องนำเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนยังไงก็ตามแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทิ้งท้ายกับเรื่องนี้วันนี้9โมงเช้าค่ะรายงานข่าวบอกว่าคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะมีการเปิดแถลงข่าวด่วนที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณปรินทร์พานิชพรรคนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าแนวทางหรือว่าการแถลงข่าวจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะวันนี้9 นาฬิกาค่ะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับ